สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมือหาไม้พิรมพรเผยภาพรำแสงประหลาดจากรูปปั้นพญานาคปู่ศรีสุทโธวันที่29พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพรพิรมพินทปกังหรือไม้พิรมพรวัย54ปีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังชาวจังหวัดอุดรธานีทำพิธีบวงสรวงรูปปั้นพญานาคเจ้าปู่ขุนแก้วศรีสุทโธนาคราชและแม่ย่านาคีปฐุมมาเทวีที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อเลขที่134หมู่8บ้านดอนแตงตำบลนาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นของไม้พิรมพรเมื่อเวลา 9:09 นณวันที่28พฤษภาคมมีรายงานว่าในพิธีบวงสรวงพบเลขเด็ดบนคิดทูปมงคลที่ปักอยู่ในพานบายสีพบเป็นเลข73อย่างชัดเจนและหลังดำเนินการปั้นพญานาคแล้วเสร็จในช่วงเย็นวันที่17เมษายน2563นายสุภเศษสิริหรือป่าน้ำหวานอายุ55ปีที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านนาคาตำบลนาคาและเป็นช่างปั้นรูปพญานาคได้ถ่ายภาพติดลำแสงอัศจรรย์สร้างองค์พ่อปู่ขุนแก้วจึงนำไปให้นักร้องลูกทุ่งถึงกับตะลึงและเชื่อว่าองค์เจ้าปู่ขุนแก้วหรือเจ้าปู่ศรีสุทโธนาคราชแสดงปาฏิหาริย์ให้รับรู้ว่าท่านจะมาอยู่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ไม้พิรมพรเปิดเผยว่าตนเป็นคนนับถือองค์เจ้าปู่ศรีสุทโธนาคราชและแม่ย่านาคีศรีปฐุมมาเทวีเพราะเป็นชาวบ้านอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโดยกำเนิดและเกิดมาก็รับรู้เรื่องราวของพญานาคตามคำบอกเล่ามานมนานที่ใช้ชื่อเจ้าปู่ขุนแก้วหรือศรีสุทโธนาคราชเพราะพ่อพราหมณ์แห่งเกาะคำชะโนดและคนเฒ่าคนแก่ในบ้านบอกว่าให้ใช้ชื่อเจ้าภูมิเจ้าที่แห่งนี้ของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เพราะเจ้าปู่ศรีสุทโธนาคราชเป็นเจ้าแห่งพญานาคทั้งปวงในเมืองบาดาลจะใช้ชื่ออะไรไม่สำคัญเท่ากับจิตใจของเราเริ่มใส่ศรัทธาต่อองค์ท่านและคิดดีทำดียึดต่อหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาจะช่วยเสริมสิริมงคลบุญบารมีนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้ต่อไปในอนาคตไม้พิรมพรกล่าวอีกว่าตนและครอบครัวเดินทางไปทำบุญข้าวสากที่วัดป่าบ้านหนองไฮตำบลบ้านดงอำเภอบ้านดงจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านเก่าเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพ่อแม่และญาติพี่น้องที่ล่วงลับรวมถึงวิญญาณสัมภเวสีด้วยหลังจากตั้งศาลตายายหรือศาลปู่ตาที่ชาวบ้านทางอีสานเรียกกันไว้ใต้ต้นโพร่วมกับศาลพระภูมิเจ้าที่รวม3ศาลจนแล้วเสร็จและได้เลขมงคลคิดทูป95นำไปบอกญาติที่อำเภอบ้านดุงถูกหวยกันทั้งหมู่บ้านส่วนตนไม่ถูกเพราะเป็นคนไม่เล่นหวยหรือการพนันไม้พิรมพรกล่าวต่อว่าหลังจากทำบุญแล้วเสร็จกลับมานอนบ้านแห่งนี้ฝันว่าญาติพี่น้องคนเฒ่าคนแก่บ้านหนองไฮตามมาเต็มบริเวณบ้านก่อนพากันมานั่งบริเวณริมสระน้ำพร้อมกับจุดธูปเทียนร้องขอให้เจ้าปู่ขุนแก้วศรีสุทโธนาคราชขึ้นมาจากสระปรากฏกายให้เห็นเป็นบุญตาก่อนที่จะพบแสงระยิบระยับหลากสีหรือสีรุ้งว่ายวนเวียนเต็มสระน้ำแห่งนี้โดยไม่เห็นเป็นตัวก่อนที่จะตกใจสะดุ้งตื่นเห็นเสียงพญานาคโผล่ออกมาจากต้นโพพ่นน้ำใส่ผู้คนที่เดินผ่านไปมาจึงตั้งใจจะสร้างรูปปั้นของท่านประดิษฐานไว้ณริมสระแห่งนี้ส่วนนายสุภเศษสิริเปิดเผยว่าส่วนตัวนับถือองค์เจ้าปู่ศรีสุทโธนาคราชอยู่แล้วไปมาลาไหว้ตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันจึงมีความชำนาญถนัดในการปั้นรูปขององค์พญานาคมาตั้งแต่เริ่มเรียนรู้การปั้นและทำร่างแบบขึ้นมาเป็นที่ถูกใจพี่ไม้อย่างมากเพราะเป็นรูปปั้นพญานาคที่อยู่กับธรรมชาติน้ำตกและผาโขดหินโดยใช้เวลา3เดือน15วันหรือ105วันทีแรกมีความตั้งใจใช้ชื่อเจ้าปู่ศรีสุทโธนาคราชและแม่ย่านาคีศรีปฐุมมาเทวีแต่ตามพื้นที่เขาให้เรียกชื่อตามภูมิเจ้าที่แต่ท่านมาประดิษฐานอยู่ภูมิแห่งนี้จึงเรียกชื่อท่านว่าเจ้าปู่ขุนแก้วแต่องค์แม่ย่ายังใช้ชื่อเดิม
ตามความเชื่อของคนอีสานที่สืบทอดกันมายาวนานและขาดพญานาคไม่ได้จะเห็นได้ตามวัดอารามที่ท่านคอยปกปักรักษาให้ชาวอีสานได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขกันมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันส่วนการถ่ายภาพติดลำแสงอัศจรรย์ครั้งรูปปั้นเจ้าปู่นั้นเกิดขึ้นหลังจากเราลงรายละเอียดของตัวพญานาคแล้วเสร็จตอนเวลาประมาณ6โมงเย็นได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพไป 7-8 ภาพแต่มีภาพหนึ่งไม่เหมือนกับภาพอื่นเป็นลำแสงสีขาวลักษณะคล้ายลำป้องช่วงคอและหน้าอกของเจ้าปู่จำนวน9ปล้องอยู่บริเวณข้างรูปปั้นของท่านจึงเรียกให้พี่ไม้มาดูและเป็นภาพที่แปลกและอัศจรรย์ส่วนเลขคิดทูปมงคลนายสุประเสริฐกล่าวต่อว่าหลังจากพ่อเขียวพราหมณ์ที่เดินมาทำพิธีเสร็จพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมพิธีจุดธูปมงคลจนไหม้หมดจึงเห็นเลขปรากฏขึ้นเป็นเลข73ตนจึงถ่ายภาพเอาไว้อย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแต่องค์เจ้าปู่ที่พี่ไม้สร้างขึ้นไม่ได้เป็นสาธารณะเป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สักการะบูชาส่วนตัวและเป็นสถานที่ประดิษฐานส่วนบุคคลทั้งนี้เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของครอบครัวพี่ไม้สืบต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ